ทดลองกันแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างคะแผ่นเทปใสของเด็กเป็นไงบ้างลูกเทปใสระหว่างในบ้านกับหน้าบ้านนี่เป็นยังไงบ้างมีฝุ่นเยอะมากๆเลยค่ะบ้านมีเกาะยานเยอะเลยค่ะเกาะค่ะอ๋อฝุ่นนอกบ้านนี่จะเห็นว่าเยอะมากใช่ไหมลูกฝุ่นจะเกาะที่เทปใสนี่เยอะมากใช่ไหมคะแต่ในบ้านเนี่ยเกาะเหมือนกันแต่น้อยกว่าใช่ไหมคะลูกไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยเพราะเก็บทิ้งหมดแล้วมีแต่ฝุ่นละอองกับปูก็ทำความสะอาดเก็บทิ้งหมดแล้วลูกดูเลยในบ้านหนูถอนแล้วข้างนอกบ้านโดนปิวหมดแล้วถอนในบ้านยังมีอยู่อะค่ะเห็นไหมคะว่าในบ้านเนี่ยจะน้อยกว่าข้างนอกใช่ไหมลูกเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรลูกนี่สิ่งที่ว่าข้างนอกมีรถเยอะผ่านไปผ่านมารถวิ่งผ่านใช่ไหมคะเป็นถนนเอเชียแต่ในบ้านเราเป็นยังไงลูกในบ้านเราเป็นยังไงคะเอี่ยมสะอาดครูในบ้านเทปใสจะสะอาดในบ้านเทปใสจะสะอาดกว่าในบ้านเราฝุ่นน้อยค่ะแต่มีเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นไหมอากาศเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ปลิวไปทั่วเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอากาศเนี่ยเวลาเขาฝุ่นมันกระจายเขาจะพาฝุ่นมาด้วยฝุ่นมันกระจายแต่เห็นไหมว่าเทปใสในบ้านเนี่ยอย่ามีทางซานน้องซานน้องซันจ๋าต้องห่วงห้องเราอะไรคะลูกเดี๋ยวตาหักดาวลูกนะเราไม่อยากจุดตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะไฟไหม้ด่าดีกว่าอุปกรณ์คอมกดเยอะเนี่ยลำโพงก็มีสายปลั๊กก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัดติดอย่างนี้เดี๋ยวมันระเบิดแล้วเปิดปุ้มแล้วเปิดเวลาเด็กเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทีนี้เนี่ยอากาศใช่ไหมคะลูกอากาศเนี่ยข้างนอกใช่ไหมคะแต่สกปรกกว่าในบ้านใช่ไหมลูกเฮลโหลดูจากเทปใสใช่ครับเฮลโหลยังเฮลโหลเฮลโหลอีกอ่ะซันเดย์เพิ่งมาลูกซันเดย์เพิ่งมาทำไมคุณลิซ่าค่ะน้องคิมค่ะคุณลิซ่าค่ะโอเคค่ะเอาเพื่อนๆมาหมดหรือยังลูกเพื่อนๆมาหมดคุณลิซ่าค่ะบ้านหนูอ่ะเวลามีเสียงรถหน่อยนะคะเพราะเขารอรถกันที่รัสซี่น่ะบ้านหนูเขาว่ามีอยู่เป็นได้ค่ะเอมมี่ไม่เป็นไรจ้าลูกค่ะโอเคเด็กๆจ้าเด็กๆฝ่าฝืนห้องเรียนของเราแล้วเด็กๆมีเด็กๆมีการฝ่าฝืนกฎของห้องเรียนของเราแล้วต้องทำยังไงอ่ะลูกหักดาวไหมต้องเรียบเรียบร้อยร้อยให้ครูซ่าหักดาวมั้ยให้ครูซ่าหักดาวเด็กๆมั้ยตัวนี้เด็กๆครูซ่าให้คนละ3ไปก็ได้เชียร์เมดูทีครูซ่าให้ดาวเด็กๆไว้คนละ3ดวงถ้าใครแหกกฎห้องของเราครูซ่าจะหักครั้งละดวงนะคะโอเคมั้ยได้ค่ะโอเคค่ะโอเคมั้ยคะโอเคค่ะค่ะโอเคก็จะใช้กล้องดับไปโอเคปิดไมค์ปิดไมค์ครับปิดไมค์ไม่ทุกคนนะครูซ่าไม่อยากปิดนะคะอาโปเต้ปิดไมค์ก่อนลูกครูซ่าไม่อยากปิดไมค์ใส่เด็กๆนะคะโอเคไหมคะลูกน้องโปเต้ปิดน้องโปเต้ปิดไมค์ก่อนลูกโปเต้ครับปิดไมค์กันหน่อยปิดไมค์กันหน่อยเด็กๆจ้าไหนโปเต้กองฟังแล้วโปเต้กองนั่งด้วยดีแบบนี้เลยก่อนปิดไมค์ก่อนเลยปิดไมค์ก่อนค่ะเด็กๆปิดไมค์นะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวใครเปิดไมค์ใครพูดแทรกครูซ่าหักครั้งละ1ดาวนะโอเคมั้ยคะครูครับเมื่อกี้ผมดูดีแล้วมันต่อยกล้องจนแล้วนี่จ้าโอโปเต้โปเต้โอเคโปเต้ปิดไมค์เลยลูกครับครับโปเต้กล้องฟังแล้วครับว่าต่อยโอเคครับโอเคโปเต้เยี่ยมมากเก่งมากลูกโอเคเอาน้องเอโอเคนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่ห้องเรียนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะจ้าอาทิตย์ก่อนหน้านู้นเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมมลพิษในอากาศใช่ไหมคะครูซ่ากับเด็กๆเนี่ยนำเทปใส่ใช่ไหมลูกไปติดไว้ที่หน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านกับบริเวณในบ้านใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเทปใส่หน้าบ้านจะเป็นยังไงกว่าในบ้านลูก
มันมีฝุ่นเยอะกว่าในบ้านมีฝุ่นเยอะกว่าในบ้านค่ะเพราะว่ามีละอองมีละอองมีฝุ่นใช่ไหมคะลูกเยอะมากติดเยอะมากใช่ไหมคะนี่นาเอาโกโมกมันแล้วเก็บทิ้งเลยก่อนที่น้องบาสจะทิ้งเนี่ยน้องบาสเห็นไหมว่าเป็นยังไงลูกไม่มีเลยเข้าไปลูกบักไปบาสเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงลูกนั่นไม่รู้อะไรแต่คนในสามารถจับคนอื่นได้รู้ตรงนี้ตรงนั้นได้เพราะอย่างนั้นใช่ไหมคะเวลาเราออกด้านนอกเนี่ยเราก็ควรใส่แมสด้วยใช่ไหมดูเพราะฝุ่นละอองเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะดูจากหน้าบ้านเด็กๆส่วนใหญ่ทุกคนเลยมาด้วยของไรคุณตาดูเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ที่มันมีโควิดในอากาศนะคะมีสายพันธุ์ใหม่มาใช่ไม่ลูกมีสายพันธุ์ใหม่มาอีกนะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะลูกนะไปไหนนะคะพวกแมสนะพวกเจลนะลูกนะล้างมือบ่อยๆนะคะลูกผู้ขาบ้านหนูนะคะซอย19ค่ะเขามีคนติดโควิดรู้หรือยังจ้าเอ็มมี่ระวังด้วยนะคะลูกระวังด้วยนะคะลูกซอย18โอ้หนูอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะใครโทรมาอีกอ่ะไปลงแม่รับเอกสารอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะวันนี้ครูซ่ามีเรื่องใหม่มาสอนเด็กๆนะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆยังอยู่เด็กๆรู้ไหมว่าตัวรอบๆตัวเองนี่ตัวเองโดนอะไรคะโดนอะไรไปบ้างลมค่ะลมเด็กๆนั่งอยู่เด็กรู้สึกว่าลมสัมผัสของตัวเองใช่ไหมคะค่ะนี่ครูซ่าจะมีเรื่องลมมาสอนเด็กๆนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะเราไปดูกันนะคะครูซ่าขออนุญาตเชสไลด์นะคะครูบอกว่ายังไม่มีกันมาสักครู่นะคะวันนี้เราจะมาเจอกันกิจกรรมในเรื่องลมเกิดขึ้นได้อย่างไรใครบอกครูซ่าได้บ้างคะใครบอกครูซ่าได้บ้างว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรลมเกิดขึ้นได้จากพายุค่ะลมนาปลายเข็มบอกว่าลมจะเกิดขึ้นได้จากพายุใครจะตอบครูซ่าอีกบ้างคะลมเกิดได้ตามธรรมชาติค่ะบอกค่ะน้องวินวินเดี๋ยวครูซ่าเห็นน้องวินวินยกธรรมชาติครับครูธรรมชาติว่าผมเอาพัดลมจ่อหน้าธรรมชาติน้องต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้จะน้องสันต้นไม้เดี๋ยววินวินนะคะวินวินลูกเกิดจากโรงงานครับเกิดจากโรงงานใช่ไหมคะลมใครอีกคะใครจะตอบอีกลูกว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรลมเกิดตามธรรมชาติค่ะธรรมชาติค่ะน้องไปเองค่ะลูกค่ะหนูรู้ค่ะใครเอมมี่ค่ะเอมมี่เอมมี่จ้าเอมมี่เกิดจากมันมีลมการเคลื่อนไหวของอากาศอ๋อการเคลื่อนออกขึ้นออกจากอากาศนะคะลูกใครจะตอบอีกคะน้องนินาค่ะน้องนินาตอบได้เลยค่ะลูกเวลาความร้อนค่ะลมมันจะขยายตัวเวลาเกิดความร้อนลมจะขยายตัวใช่ไหมคะแต่ว่าข้างล่างร้อนนั้นใต้พื้นดินมันจะเกิดให้เป็นพายุลมมันจะเป็นพายุจะเกิดความร้อนกับความเย็นจะเกิดเป็นพายุใช่ไหมลูกความร้อนความเย็นมันเจอกันจะเกิดพายุใช่ไหมซันเดย์ใช่ค่ะโอเคปูที่บ้านน้องกุ้งเคยมีอยู่แต่ว่ามันตอนแต่ก่อนหนูเลยนะน้องการน้องการที่บ้านเป็นยังไงลูกลมที่บ้านเกิดขึ้นได้รู้ไหมว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรจากธรรมชาติครับจากธรรมชาติครับใครจะตอบครูซ่าอีกบ้างคะใช่ค่ะน้องอาเล่ตอบเลยครับพัดลมค่ะพัดลมใช่ไหมลูกน้องจะบอกอะไรให้เขามันเคยโดนมาที่มันเคยมาอยู่ที่น้องแล้วต้นทุเรียนหายไปหมดเลยอ๋อพายุใช่ไหมลูกต้นทุเรียนหักหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับทั้งการกันหายด้วยไหมกันหายด้วยไหมกันหายด้วยไหมตอนนั้นมันไม่ได้อยู่สวรรค์แล้วตอนนี้กันอยู่สวรรค์แล้วกันอยู่สวรรค์แล้วผมเกิดขึ้นได้อย่างไรผมเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกใครตอบครูซ่าอีกบ้างคะครูครับการเรียนอยู่บนสวรรค์ใช่ครับครูการตายแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็ไม่ได้การไม่สามารถปิดกล้องหรือว่าทำอะไรได้เลยแค่เคโอเคจ้าอ่ะกันมันจะทะลุอ่าโปเป้ครับไม่ใช่กันอยู่บนสวรรค์กันอยู่ในเนี้ยค่ะโอเคอ่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวฟังครูซ่าก่อนนะคะครูซ่าบอกแล้วใช่ไหมฟังดีถูกจำได้นะโอเคอ่ะลมทีนี้ใครรู้บ้างว่าลมเนี่ยหมายความยังไงลูกหมายความยังไงลมคืออะไรคะคืออะไรลมคืออากาศค่ะลมคืออากาศใครตอบคะน้องนิน่าค่ะน้องนิน่าน้องนิน่าค่ะลมคืออากาศใช่ไหมลูกใช่ค่ะยักเจอขยักเจอว่ะให้บ้านฟิวไปเลยอ่ะโปเต้ลูกโปเต้ครับโปเต้ครับลมก็จับไม่ได้ลมจับไม่ได้ใช่ไหมโปเต้ว่าลมจับไม่ได้ใช่ไหมหยุดมาหยุดนะลมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะจับได้ครูไหนตอนไหนยังไม่รู้ใครจะตอบอีกครับว่าลมคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลมคืออะไรมีนิดนึงเมื่อกี้ลมเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้เรามาดูกันว่าลมเนี่ยคืออะไรใครจะตอบอีกบ้างเกิดขึ้นได้เสมอหมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบขณะเราจุดไฟแช็กยังมีลมอยู่โอเคตอนนี้เด็กๆนั่งอยู่ถ้าเด็กๆไม่เปิดพัดลมเด็กๆรู้สึกว่ามีลมโดนตัวไหมลูกมีค่ะมีค่ะมีโดนตัวอยู่แล้วก็มีลมใช่ไหมคะขนาดเราไม่เปิดพัดลมไม่เปิดแอร์ใช่ไหมลูกเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าลมเนี่ยโดนตัวเรานะคะลูกต้องจับว่าลมเนี่ยคือจบไปแล้วค่ะที่เคลื่อนที่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะครับเป็นไงเวลาเรานั่งหรือว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้เด็กเห็นไหมคะว่าลมเนี่ยเคลื่อนที่ทำให้อะไรเคลื่อนไหวลูกนั่งดูหมาตายทำให้อะไรเคลื่อนไหวคะกองเคลื่อนไหวกองเคลื่อนไหวโดนตัวเราถ้าโดนตัวเราเราจะเห็นได้ชัดว่าอะไรเคลื่อนไหวเราจะปิวครับเราจะปิวถ้าเราจะปิวเสื้อผ้าอ่ะเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราจะปิวเราจะได้เลยใช่ไหมคะลมเนี่ยพัดผ่านตัวเราใช่ไหมคะเพราะลมเนี่ยเป็นอากาศที่เคลื่อนที่ไปใช่ไหมลูกใช่ไหมคะว้าวผ่านเราเนี่ยเขาก็จะผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้คือการวัฏจักรของการเกิดลมใช่ไหมลูกเมื่ออากาศร้อนใช่ไหมคะเจอกับอากาศเย็นใช่ไหมคะลูกปฏิกิริยาทำให้เกิดลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากระบวนการเกิดลมเนี่ยลมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะลูกกระบวนการเกิดลมข้อที่1ข้อที่1ว่าไว้อย่างไรคะใครจะอ่านสมัครอ่านบ้างน้องนีนาค่ะน้องนีนาน้องนีนาอ่านเลยกระบวนการเกิดลมข้อ1เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ2แห่งอากาศเมื่อได้ความร้อนจะขยายตัวอากาศร้อนจึงลอยตัวสูงขึ้นอากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะเคลื่อนที่เข้าแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศ2แห่งมีอุณหภูมิต่างกันทำให้เกิดลมค่ะโอเคตบมือให้น้องนิน่าเลยลูกค่ะตบมือให้น้องนิน่าหน่อยเห็นไหมคะว่ากระบวนการเกิดลมคือเนื่องจากความแตกต่างใช่ไหมลูกของอุณหภูมิเนี่ย2แห่งใช่ไหมคะลูกคืออากาศร้อนใช่ไหมคะมันก็ได้นะครูอะไรนะลูกจริงก็เสียพัดลมแล้วก็มันก็หมุนติ้วเลยอันนั้นอันนั้นเป็นลมที่อะไรลูกพัดลมเนี่ยเป็นลมที่อะไรลูกเป็นลมที่อะไรเบาๆก็คือลมมนุษย์สร้างขึ้นคือลมนี่เป็นลมที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทคะของประเภทก็เป็นลมอะไรเป็นลมอะไรบ้างคะเป็นลมมนุษย์สร้างขึ้นกับลมธรรมชาติค่ะนะคะเป็นลมที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เป็นลมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะเยี่ยมมากดีมากค่ะแปลว่าความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิสองแห่งเนี่ยมีไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกก็คืออากาศร้อนกับอากาศเย็นใช่ไหมคะอากาศร้อนเนี่ยความร้อนจะขยายตัวใช่ไหมลูกจะขยายตัวใช่ไหมคะก็จะลอยตัวสูงขึ้นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ใช่ไหมคะลูก
ทำให้การเคลื่อนที่สองแห่งเนี่ยมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันแล้วก็ลมเนี่ยจะโดนตัวใช่ไหมคะลูกจะทำให้เกิดลมเด็กๆเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยลมมีไหมลูกเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยลมจะมีไหมคะไม่มีไม่ค่อยมีบางครั้งก็ไม่มีเพราะบริเวณแถวนั้นจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูกมีความร้อนเยอะใช่ไหมคะแล้วมาดูอันที่สองกันว่าเป็นอย่างไรใครจะอาสาอ่านลูกใครจะอ่านใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังบ้างคะใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังบ้างลูกคุณเติร์ดตองใครลูกใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังบ้างคุณตองใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังบ้างการนกอ่านครับมากกว่าลูกนกใครลูกน้องมากกว่าอ่านครับน้องนิน่าค่ะน้องกันครับอากาศน้องนิน่าน้องนิน่าน้องกันเนี่ยลูกน้องใครอ่านนะน้องกันครับน้องกันน้องกันน้องกันอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับจากความแตกต่างของความหยิบมากความกดอากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวทำให้มีความหนาแน่นลูกหนาแน่นหนาแน่นลมลดลงลมลงเป็นผลให้ความกดอากาศนอนลงน้อยน้อยลูกน้อยน้อยลงด้วยอากาศเย็นบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีความหมดความกดลูกความกดความกดอากาศต่ำกว่าการเคลื่อนที่ของอากาศเนื่องจากสองแห่งที่แห่งมีลูกมีความแห่งมีความการกดอากาศต่างการทำให้เกิดลมครับโอเคครับเยี่ยมมากเอาตบมือน้องกันหน่อยค่ะเด็กๆเอาตบมือน้องกันหน่อยโอเคค่ะคุณลิซ่าค่ะค่ะลูกสอบถามนิดนึงค่ะค่ะลูกคุณลิซ่าเห็นหนูชัดไหมคะเมื่อกี้กล้องหนูมันแบบเลือกค่ะเห็นค่ะเห็นน้องปลาดาวชัดเลยค่ะลูกโอเคนะจ๊ะเห็นไหมว่ากระบวนการเกิดลมอย่างที่สองก็คือเนื่องจากความกดอากาศความแตกต่างของความกดอากาศใช่ไหมคุณจินแม็กบอทเมื่ออากาศได้รับความร้อนเนี่ยจะขยายตัวใช่ไหมลูกทำให้มีความหนาแน่นเนี่ยลดลงแล้วก็เป็นผลทำให้ความอากาศน้อยลงด้วยใช่ไหมคะและเมื่ออากาศเย็นเนี่ยเข้ามาใกล้ใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นเนี่ยมากกว่าก็จะเกิดการเคลื่อนที่เข้ามาใช่ไหมคะลูกให้มีความอากาศต่ำกว่าเคลื่อนที่นะคะของอากาศเนื่องจากสองแห่งเนี่ยมีความต่างมีความกดอากาศต่างกันก็ทำให้เกิดลมได้เช่นกันใช่ไหมคะลูกเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมคะเห็นไหมว่าเมื่ออากาศร้อนเนี่ยความกดอากาศก็จะขยายตัวใช่ไหมลูกแล้วก็ความเย็นเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูซ่าจะมีวีดิทัศน์มาให้เด็กๆดูนะว่าการเกิดลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะที่เห็นโลกเป็นสีฟ้าคือชั้นโอโซนชั้นโอโซนเย็นนี่มันเริ่มแสงออกมาใครไม่ชัดลูกใครยังไม่ชัดคะปลาดาวพี่ข้าคะขาลูกขอได้ไปดื่มน้ำค่ะได้เออมีทุกสัตว์สัตว์ปลาสัตว์น้ำสัตว์เขียวสัตว์เรามาดูว่าประโยชน์ของลมประโยชน์ของลมประโยชน์ของลมใครบอกครูซ่าได้บ้างผลิตไฟฟ้าประโยชน์ของลมแล้วทีนี้คนที่แล้วว่าลมเนี่ยใช่ไหมคะเกิดขึ้นได้อย่างไรใครตอบครูซ่าได้บ้างว่าประโยชน์ของลมมีอะไรบ้างเอมมี่ค่ะเอมมี่
ทำให้เราเย็นสบายค่ะให้เราเย็นสบายลมธรรมชาตินะคะน้องใบเข็มขอได้ไหมคะน้องใบเข็มได้จ้าก็ด้วยเขื่อนทำให้ผลิตไฟฟ้าทำให้เราสบายค่ะแล้วก็ทำให้เราหลับได้ทำให้เราสบายทำให้เราหลับปุ๋ยเลยใช่ไหมน้องใบเข็มทำให้ตัวเราเย็นครับครูทำให้ตัวเราเย็นครับครับขอค่ะทำให้ตัวเราเย็นทำให้ตัวเราแข็งครับตัวเราเย็นแล้วใครจะตอบถูกบ้างคะยกมือแล้วก็บอกชื่อนะยกมือแล้วก็บอกชื่อเอาซันเดย์ยกมือแล้วครับเอาซันเดย์ประโยชน์ของลมมีอะไรบ้างลูกประโยชน์คือให้พลังให้พลังงานช่วยในการขยายพันธุ์พืชใช่ค่ะหมอไม่ว่าน้องนี่นาจะตอบอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวน้องธีรนันท์เดี๋ยวคนต่อไปนะคะลูกน้องธีรนันท์ชื่อเล่นชื่ออะไรเล่นน้องพลอยค่ะน้องพลอยน้องนี่นาน้องนี่นายกมือเมื่อกี้อประโยชน์ของลมอาจารย์นี่นาตอบเลยลูกนี่นานี่นาตอบเลยลูกครับต้องการขอครับครูประโยชน์ของลมนั่นเองค่ะเดบิกค่ะเดบิกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่ะโอเคอ่ะน้องนีน่าก่อนน้องนีน่าครับรับขอหน่อยได้ครับอ่ะเด็กๆเรียงทีละคนนะนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูซ่าเห็นน้องนีน่ายกมืออันนี้น่าตอบได้เลยค่ะหนูทำให้เราสดชื่นและเย็นสบายค่ะทำให้เราสดชื่นแล้วก็เย็นสบายอ่ะน้องพลอยหนุนพลังน้ำค่ะทำให้เราอบอุ่นใช้เป็นใช้พลังงานในการใช้กังหันพิษน้ำใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคค่ะน้องน้องวินวินเตอร์ขอทำให้เราอบอุ่นค่ะทำให้เราหายใจได้ครับทำให้เราหายใจได้นะคะใครอีกลูกน้องการครับน้องการกะลมประโยชน์ของลมประโยชน์ของลมของลมถ้าไม่ปิวไปเลยผลิตไฟฟ้าแล้วเกิดลมก็คือลมเนี่ยใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะลูกน่าตัวคู่เคลื่อนด้วยเคลื่อนด้วยใครอีกครับใครอีกครับเคลื่อนก็เช่นกันเคลื่อนก็เช่นกันนายแค่จะตอบประโยชน์ของลมว้าวประโยชน์ของลมก็เช่นกันคือจะแบบพลังชื้นฟ้าได้ด้วยน้ำอันนี้คือว่าชิวคุณลิซ่าค่ะลูกหนูค่ะไปกินยาก่อนนะคะอยู่ๆหนูเป็นภูมิแพ้แล้วมันขึ้นตามีความเย็นเอาปาดาได้ค่ะลูกไปพักเย็นยาก่อนนะคะลูกนะโอเคอะไรนะว่าเมนูใช่ค่ะไหนคะเด็กๆอยู่ของลมอยู่ของลมใครจะตอบอีกคะเมื่อกี้ยกมือเยอะเลยใครจะตอบอีกคะประโยชน์ของลมจ้าลูกครูไม่ได้ยินที่หมอใครคะลูกใครคะบอกชื่อครูซ่าได้เลยค่ะอีกข้ามต้องการขออีกได้ไหมเป็นขอตอบขอพี่ยุขอครับโอเคเดี๋ยวให้น้องกันแล้วก็อีกคิวแล้วก็ใครอีกคนครับวินน้องวินโอเคน้องวินเดี๋ยวน้องวินนี่โอเคน้องกันน้องอีกคิวแล้วก็น้องวินนะโอเคไหมครับที่กังหันลมมันครูครับเอ็มมี่ขอค่ะเดี๋ยวเอ็มมี่มันพัดอีกอะครับครูเยอะจังครูค่ะบังคอค่ะใช้กังหันลมใช่ไหมครับน้องกันใช้ให้กังหันลมหันผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเอ็มมี่ขออีกคิวเอ็มมี่ลูกเดี๋ยวอีกคิวน้องวินแล้วก็น้องเอ็มมี่นะคะโอเคไหมคะลูกโอเคขอด้วยได้จ้าเดี๋ยวทีละคนลิซ่าขอค่ะลูกน้องปาดาวลูกรู้ว่าไงคะใครเรียกครูซ่าคะลูกลิซ่าขาจ้าลูกคือทำให้เกิดความเย็นค่ะทับทีมบอกว่าทำให้เกิดความเย็นใช่ไหมคะลูกน้องแม่ขอค่ะเดี๋ยวให้คิวก่อนนะลูกอีกคิวก่อนนะคะอีกคิวเดินไปที่จะเสร็จในการเดินทางอีกคิวอีกคิวตอบครูซ่ามาเลยลูกใช้ในการเดินทางครับเช่นลมประโยชน์ของลมคืออะไรลูก
ใช้ในการเดินทางใช้ในการเดินทางใช่ไหมคะลูกเอาไปทำอะไรวะน้องวินน้องวินลูกน้องวินค่ะช่วยขยายพันธุ์พืชเพราะว่าช่วยขยายพันธุ์พืชเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าลมมันจะพัดเกสรไปนั้นมันก็ไม่ดีเท่านั้นมากเลยเพราะว่าลมใช่ไหมคะลมเนี่ยเป็นกระแสอากาศที่ว่าเคลื่อนที่ใช่ไหมคะลูกลมคราวนี้เราไปกินน้ำครับของเย็นได้ครับลูกพัดผ่านละอองเกสรใช่ไหมคะได้ไหมคะเธอเหรอโอ้ยสับตาใช่ค่ะใช่ไหมคะลูกไม้สับตาสับติดดังพันกับต้นไม้ชนิดอื่นใช่ไหมคะเอ็มมี่เอมมี่ลูกเอมมี่ตอบไหมครับทำให้เราหายใจสะดวกสบายค่ะทำให้เราเนี่ยหายใจสะดวกสบายใช่ไหมคะลูกนูมีอันนึงด้วยค่ะทำให้สัตว์หายใจสะดวกและสบายเหมือนกันอ๋อทำให้สัตว์ด้วยใช่ไหมทั้งคนแล้วก็สัตว์แล้วก็พืชใช่ไหมคะลูกลมเนี่ยมีประโยชน์ปุริซ่าแล้วก็ทำค่ะลูกค่ะลูกค่ะหนูขอตอบค่ะได้ค่ะใครคะลูกน้องปลาดาวค่ะน้องปลาดาวจ๋าประโยชน์ของลมหนูคิดว่าก็คือทำให้เราไม่ร้อนจนเกินไปค่ะเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาแล้วทีนี้ถ้าสมมติเราร้อนมากๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นลมหรือว่าทำอย่างอื่นโดยที่ไม่คาดคิดได้ค่ะใช่ไหมคะลูกเมื่ออากาศร้อนไม่มีลมใช่ไหมลูกสังเกตเวลาเราเล่นหรือเราเดินไม่มีลมใช่ไหมคะลูกเหงื่อก็จะออกตามตัวใช่ไหมคะปลาดาวลูกว่าจะเสียงผมจะแหบจะร้อนมากๆใช่ไหมคะบางคนก็เป็นลมบางคนเขาเรียกว่าลมแดดใช่ไหมคะใช่ไหมลูกน้องร้อนไม่ไหวน้องก็เปิดแอร์ไม่มีอากาศเย็นมาทับผ่านร่างกายเราใช่ไหมคะก็จะทำให้เราเนี่ยถ้าผมเล่นในแอร์เสียงผมจะเปลี่ยนไปเลยเสียงผมจะเปลี่ยนเลยโอเคโปเต้โปเต้จะตอบไหมโปเต้จะตอบไหมลูกว่าประโยชน์ของลมนี่คืออะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ละครับมันยากสำหรับผมเกินไปที่เอาด้วยลองคิดดูโปเต้ลองคิดดูว่าประโยชน์ของลมเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ได้ทั้งคนสัตว์นะคะโปเต้พืชนะคะลูกลมเนี่ยประโยชน์ค่ะง่ายมากมากเลยแหละนะใครจะตอบอีกคะน้าขอค่ะอันนี้น้าลูกอันนี้น้าลูกนี่น้าใช่ไหมช่วยในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะช่วยในการดำรงนะคะสิ่งของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าพืชใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะนาฬิกาหมุนกลับมาใหม่ได้เข็มขอตอบค่ะน้องไปเข็มน้องไปเข็มจ้าเอาตอบมาเลยค่ะลูกหนูจะตอบว่าลมทำให้บรรยากาศดีค่ะลมทำให้บรรยากาศดีใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะบางที่ก็มีต้นไม้สวยๆมีทะเลพอลมมาก็จะสวยเลยนะคะเวลาเราดูลมเนี่ยเราก็จะสดชื่นใช่ไหมคะลูกใช่ไหมไปเกมลูกน้องนี่นาตอบเลยค่ะน้องนี่นาลูกน้องนี่นาตอบเลยค่ะช่วยให้อากาศตามสถานที่ต่างๆมีการถ่ายเทไหลเวียนไม่อับขึ้นไม่อับชื้นอากาศถ่ายเทใช่ไหมลูกไม่อับใช่ไหมคะลูกไม่อับชื้นค่ะไม่อับชื้นใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าประโยชน์ของลมเนี่ยมีอะไรกับเราบ้างใช่ไหมคะลูกอากาศที่เคลื่อนที่นะคะย่อมเกิดพลังแล้วก็จะให้ประโยชน์จากพลังงานของลมได้หลายทางใช่ไหมคะลูกก็คือหลายอย่างมากเลยหมุนกันหันลมหลายอย่างเลยลูกหลายอย่างเลยค่ะใช้หมุนกันหันลมเพื่อผลิตพลังงานลมใช่ไหมคะลูกต้องตอบไปแล้วครูค่ะเยี่ยมมากค่ะลูกใช้หมุนกังหันวิทน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สำหรับการเล่นเรือใบเด็กๆเคยที่ทะเลบ้านเราเนี่ยเด็กๆเห็นไหมว่ามันจะทุกปีใช่ไหมลูกมีการแข่งเรือใบใช่ไหมคะที่ชายหาดสมิลาเด็กๆเคยเห็นไหมลูกเคยครับเคยเห็นไหมคะเคยเคยเห็นไหมเวลาเขาแข่งเรือใบที่ริมทะเลลูกเคยเห็นไหมคะถ้าไม่มีลมเนี่ยเด็กๆเห็นไหมว่าเรือใบจะเล่นได้ไหมลูกถ้าไม่มีลมเรือใบจะเล่นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ถ้ามีลมน้อยเราต้องใช้อะไรเยอะคะถ้ามีลมน้อยเราต้องใช้อะไรเยอะลูกใส่น้ำมันเยอะครูครับเรือใบนะลูกครับที่ครูที่จริงครูก็ใช้ที่ครู
ครูครับที่จริงครูใช้พัดลมกังหันใหญ่ๆให้ครูมาปิดหลังแล้วก็ไปเลยครูนั้นเขาเรียกว่าพารามอเตอร์ใช่ไหมคะลูกเห็นไหมว่าพารามอเตอร์เนี่ยเป็นพลังงานลมที่มนุษย์สร้างใช่ไหมคะลูกครูครับครูครับครับเอาพัดลมมาเป่าถังเลยพัดลมก็เป็นพลังเป็นพลังงานลมที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะพัดลมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเวลาน้ำมันหมดเอาพัดลมพัดมือเหมือนกันใช่ไหมลูกพัดมือใช่ไหมเราเอามือพัดถ้าเราไม่เอามือพัดลมจะออกไหมลูกถ้าเราไม่เอามือพัดจะรู้สึกไหมคะไม่ออกเห็นไหมคะอันนี้คือลมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนี่ก็ได้ครูถ้าไม่มีพัดลมการเล่นเรือใบเนี่ยลมมีน้อยใช่ไหมคะเราต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมลูกในการเคลื่อนที่ของเรือใบใช่ไหมคะใช่ใบพัดผมใช้ใบพัดใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเวลาลมไม่ค่อยมีเนี่ยคนที่แข่งขันเรือใบหรือว่าคนที่ว่าเล่นเรือใบใช่ไหมคะลูกเขาจะใช้แรงเยอะใช่ไหมลูกโน้มตัวเยอะที่จะดึงเรียกอะไรนะเขาจะไปหาปลาตอนไอ้นั่นแผ่นอะไรนะลูกเขาเรียกลูกค้าถ้าเผื่อแบบเรือก็แบบไททานิกแล้วลูกแบบนี้เลยอ่ะแบบคุณไททานิกเลยอ่ะลูกมันจะอลังการมีประโยชน์แล้วมีอะไรอีกลูกมีประโยชน์แล้วมีอะไรอีกคะมีโทษของลมโทษค่ะโทษมีโทษของลมโทษของลมใครบอกครูซ่าได้บ้างว่าโทษของลมมีอะไรบ้างทำให้เป็นพายุได้ค่ะถ้าลมแรงทำให้เกิดทำให้เป็นพายุได้ค่ะถ้าเกิดว่าลมแรงลมแรงทำให้เกิดพายุทำให้เกิดสึนามิค่ะทำให้เกิดสึนามิเกิดสึนามิก็ตายกันทุกคนทำให้สิ่งของตกแตกทำให้สิ่งของขยะช่วยเข้าไปในบ้านเรือนทำให้กินขยะช่วยเข้าไปในบ้านเรือนทำให้กินขยะลอยมาถูกบ้านเตะจมูกใช่ไหมลูกแล้วก็พอลมถ้าอาศัยของเราจะไม่มีซัดมาที่บ้านเราก็ตายกันทั้งหมดที่อยู่อาศัยของเราจะไม่มีค่ะอะไรนะคะลูกทับทิมอะไรนะคะลูกโทษของลมเมื่อเรามีประโยชน์แล้วทำให้ที่อยู่อาศัยของเราไม่มีค่ะทำให้ไม่ที่อยู่ของเราไม่มีอากาศใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโทษของลมโทษของลมต้องอยากทำให้เกิดพายุเกิดสึนามิใช่ไหมคะทำไมปลาอยู่ใต้น้ำได้ก็ทำให้ใส่ไม่มีลมโทษของลมมีอะไรอีกบ้างคะทำไมปลาอยู่ใต้น้ำได้อะครูทำได้บ้างการหลุดทำไมปลาอยู่ใต้น้ำได้ปลามันหายใจได้ด้วยนะครูปลาก็หายใจทางเหงือกคุณแม่คะลูกปลาเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในน้ำถ้าเขาอยู่บนบกเขาอาศัยเขาก็หายใจไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะตอนกลางคืนใช่ค่ะลงน้ำไม่ค่อยนานแต่เราเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนใช่ไหมคะลูกเพราะในน้ำมันมีอะไรเยอะคะลูกเพราะในน้ำมันมีก๊าซออกซิเจนมันมีก๊าซคาร์บอนเยอะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะพอมันมีก๊าซคาร์บอนเยอะพอเรามีออกซิเจนน้อยแล้วก็อาจจะตายในน้ำก็ได้ค่ะเพราะว่าเรากั้นระบบช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเวลาลงเล่นน้ำระวังด้วยนะคะลูกนะระวังด้วยนะคะปกติไม่ต้องระวังหรอกค่ะเรียนว่ายน้ำมาแล้วเรียนว่ายน้ำมาแล้วระวังค่ะปกติหนูจะไม่เล่นที่ชายทะเลค่ะเพราะหนูแพ้หนูส่วนมากหนูจะเล่นที่น้ำตกมาก่อนนะค่ะโทษของลมโทษของลมใครบอกครูซ่าอีกบ้างคะว่ามีอะไรบ้างโทษของลมทำให้ต้นไม้พังอยู่ได้บ้านเรือนและทรัพย์สินต่างๆเกิดความเสียหายได้ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเกิดความเสียหายใช่ไหมลูกทำให้ต้นไม้ล้มตายค่ะต้นไม้ล้มตายใช่ไหมคะลูกต้นไม้อ่อนๆนะคะล้มตายต้นไม้อ่อนๆเวลาลมแรงๆใช่ไหมคะลูกคุณเคยเห็นนะครูว่าที่บ้านน้องก็เคยมันสองลูกมันก็เลยมันซัดทีเดียวเมื่อกี้น้องกันบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าลูกว่าพอเราเกิดพายุเนี่ยต้นทุเรียนหักใช่ไหมคะลูกใช่ครับแต่นั้นช่วงนั้นไม่ได้อยู่ใช่ลมแรงเกิดเป็นพายุเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมลูกต่อทรัพย์สินนะคะต่อบ้านเรือนใช่ไหมลูกแต่รอดก็คือต้องหมอบอย่างเดียวเลยครูต้องหมอบนะคะลูกบางทีเนี่ยลมเกิดพายุเนี่ยเขาจะพัดสิ่งของออกมานะคะถ้าเราอยู่เนี่ยเราอยู่ใกล้บริเวณเนี่ยค่ะบางทีสิ่งของสิ่งนั้นอ่ะอาจจะโดนตัวเราได้นะคะลูกนะไม่ใช่ค่ะครูตัวเราจะไปได้มากกว่าโทษของลมเหมือนที่เด็กๆบอกไหมลูก
ทำให้บ้านเรือนแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดความเสียหายใช่ไหมคะเหมือนค่ะเหมือนค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมได้ใช่ไหมคะลูกน้องว่านะถ้าอยู่ในแอนโคลใช่ไหมคะบ้านผมเคยน้ำท่วมเด็กนะทีนี้ใครรู้บ้างว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกลมเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ถ้าน้องเกิดจากต้นไม้เกิดขึ้นจากธรรมชาติค่ะจากต้นไม้จากธรรมชาติใช่ไหมฟาเดียลูกเกิดจากต้นไม้เกิดขอเอมมี่ขอตอบค่ะเอมมี่จ้าตอบเลยค่ะลูกธรรมชาติเกิดจากการเคลื่อนไหวของอากาศทำให้บ้านเรือนพังค่ะแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวของอากาศใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะใครจะรู้ใครจะบอกครูซ่าได้ไหมว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรลมคืออะไรคะลูกลมคือลมเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าใช้กังหันถ้าใช้กังหันเยอะมันก็จะรวมกันแล้วมันก็จะหมุนติ้วติ้วความเสียหายทำให้เกิดฝนจากการหาวันที่จากบริเวณลมอากาศสูงค่ะแม่คะเกิดอากาศท่วมได้แม่คะลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ใช่ไหมลูกแม่คะการเกิดลมก็คืออุณหภูมิสองแห่งเนี้ยมีอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือความร้อนกับความเย็นใช่ไหมลูกถ้ามาเจอกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเมื่อมาเจอกันเนี่ยก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยต่างกันทำให้เกิดลมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะความร้อนเนี่ยใช่ค่ะเมื่อความร้อนจะขยายตัวใช่ไหมคะลูกความเย็นความเย็นเขามีอะไรหนาเขาจะมีหนาแน่นเยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยเขาจะมีความหนาแน่นเยอะกว่าแล้วเขาก็ไปแทรกใช่ไหมใช่ไหมคะไปแทรกอุณหภูมิสองแห่งเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดลมเดี๋ยววันนี้ครูซ่ามีวิดีทัศน์นะคะลูกวิดีทัศน์ตัวอย่างการเกิดลมนะคะเด็กๆได้ดูกันนะจะได้รู้ว่าการเกิดลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะลูกครูซ่าครูซ่าเด็กๆอย่าเสียงดังเดี๋ยวไม่ได้ยินนะคะลูกนะเมื่อวานทำไมครับพายุด้วยเกิดพายุใช่ไหมคะลูกหายคุณลิซ่าขาปิดไมค์เพื่อนได้ไหมคะเด็กๆจ๋าข้อตกลงของห้องเรียนเราเด็กๆขัดแล้วครูซ่าจะหักนะครูซ่าจะหักคนละหนึ่งดาวนะคะคนที่ว่าเพื่อนไม่พูดแต่ว่าตัวเองพูดเนี่ยโดนยกห้องนะครูซ่าตียกห้องนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่เคารพกติกาของห้องเรียนของเรานะคะโอเคไหมครูซ่าจะหักยกห้องนะคะเอ๋ไม่รู้เพื่อนๆที่ว่าไม่พูดไม่เห็นไหมไม่พูดแทรกระหว่างคุณครูสอนว่าเพื่อนตอบคำถามเนี่ยเพื่อนๆจะโดนไปด้วยนะคะดูเด็กๆนะเอ๋ไหมคะเดี๋ยวครูซ่าจะได้ดูนะคะครูซ่าจะมีทัศน์การเกิดลมให้เด็กๆดูนะคะปิวจังเลยยิ่งว่าความสูงที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะครูทำไมมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะครับครูเด็กได้ยินเสียงไหมคะเด็กได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินค่ะได้ยินนะลูกไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับนะคะครูทำให้มันมีเสียงโอ้เมื่อกี้ลมแรงมากเลยค่ะดีนะคะที่เราไม่ปลิวออกไปนอกห้องค่ะก็จะสงสัยบ้างเลยค่ะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ใช่ไหมคะงั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์กับสถาบันแม่ทรายค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูยิ้มใต้ค่ะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูใจอิ่มค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันขอแนะนำหลักการก่อนของข้อนะคะข้อที่1อย่าดูใกล้จอเกินไปค่ะเพราะจะทำให้สายตาเสียได้ข้อที่2ค่ะดูให้จบคลิปนะคะไปรับชมกันเลยค่ะว่าแต่วันนี้เร
ราจะมาทำการทดลองอะไรกันดีคะคุณก้อนโอ้โหเมื่อกี้ลมแรงมากเลยค่ะดังนั้นเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องของลมค่ะใครอื่นรู้ไหมคะว่าลมเกิดจากอะไรลมคืออากาศใช่ไหมคะคุณก้อนถ้าลมคืออากาศจริงในห้องนี้ต้องมีอากาศแต่ไม่เห็นมีลมเลยค่ะแสดงว่าอากาศกับลมต้องแตกต่างกันแน่เลยใช่ค่ะงั้นเราไปทดลองจากอุปกรณ์นี้กันเลยค่ะยูมาเอาว่าเอาว่าเอาว่าเก็บอะไรเป็นตัวนี้บ้างไหมคะโหสังเกตสิคะเด่นซะขนาดนี้นี่ใช่ไหมคะนี่สิคะอ๋อเห็นค่ะเราเล่นค่ะอยู่ตรงกลางโต๊ะแบบนี้ถูกจุดเอาไว้ด้วยใช่ค่ะเพียงถูกจุดไว้แบบนี้คุณนิ้วก้อยมีวิธีการไหนที่จะทำให้ดับไหมคะโหมีหลายวิธีเลยค่ะเริ่มที่วิธีแรกก่อนเลยนะคะให้เด็กช่วยนับด้วยนะคะ1 2 3นี่ไงคะดับจริงๆด้วยง่ายเลยเนาะมีสิคะมีอีกหนึ่งวิธีคุณช่วยหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดกำลังดีเลยค่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะพร้อมแล้วไม่เป็นไรนะอีกรอบนะคะ1 2 3 5เด็กเรียนดีกันนะคะต่อเต้นค่ะจับตาดูนะคะ5เด็กโอ้คุณคะคะการเป่ากับการพัดทำให้เกิดอะไรที่ทำให้เสียงทำได้ที่เทียนไม่ติดไฟรู้ไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะตาสีวายเด็กๆนะเป็นยังไงเทียนดับนี่เป็นเพราะอะไรคะเพราะลมค่ะเพราะลมค่ะลมค่ะใช่ไหมคะในการที่เราทำอะไรคะเมื่อกี้พี่เขาทำอะไรไปคะลูกเป่ากับค่ะลมเป่ากับพัดค่ะเทียนกับเป่ากับพัดครับเทียนเขาเป่าลมใช่ไหมคะจากปากค่ะพี่ทำอะไรอีกอย่างนึงคะลูกเป่าแล้วเอาใบพัดค่ะเอาใบพัดเอาใบสองอย่างนี้ทำให้เกิดลมใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเราไปดูนะคะว่าจะถูกไหมนะใช่ค่ะยุ่มไม่ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลมแรงทำให้หิวตอนที่คุณยุ้ยก้อยเป่าปั๊บก็จะมีแรงไปทำให้อากาศเคลื่อนที่ทำให้เทียนแบบเช่นเดียวกับการใช้พัดให้พัดทำให้เกิดอากาศเคลื่อนที่ไปทำให้เทียนดับเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ใช่ค่ะและลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่การเป่าและพัดทำให้เกิดลมนั่นเองคุณครูใจอยู่ก็มีอุปกรณ์ค่ะมาดับเทียนเหมือนกันเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าวอลเทคค่ะคุณครูอยู่ก็สังเกตดูคะมันมีลักษณะอะไรบ้างมีพื้นผิวเรียบแดงนะคะแล้วก็เป็นทรงกลวยค่ะคุณก็สังเกตไว้นะคะว่าปลายเนี่ยมีอะไรขึงอยู่ค่ะด้านปลายของวอลเทคเนี่ยค่ะมีแผ่นยางขึงอยู่ค่ะเพื่อที่เราออกแรงตกกันค่ะให้ภายในที่มีอากาศอยู่เคลื่อนที่ออกไปแต่ลมค่ะพอแล้วค่ะคุณครูก็ต้องมีมาเหมือนกันค่ะมีวอลเทจมาเหมือนกับคุณครูไซอิ๋วเลยแต่อันเล็กกว่านะคะและนี่เลยท่าเด็กนี่เลยค่ะมาว้าพอแล้วโอ้ยยังไม่พอหรอกค่ะพอแห้งหมดเลยค่ะเนี่ยมีอีกคำนี่เหรอคะเด็กๆก็อยากให้ทำอีกค่ะพร้อมแล้ววันนี้ค่ะท่าเด็กแต่งยังแต่เราจะมาดับนะครับเด็กๆจ๋าเด็กๆเห็นไหมว่าวอลเทคเนี่ยรูปร่างมันมีลักษณะอย่างไรคะอาวอเทคนี้รูปร่างกลวยค่ะกลวยอะไรค่ะแล้วก็วายเห็นไหมก็กลวยค่ะด้วยคะลูกกลวยจะมีอะไรด้วยคะกระดาษค่ะยางค่ะมันเป็นยังไงคะลูกมันจะเป็นรูใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นรูก็เราก็ตีรูใหญ่ๆถ้าเป็นขวดน้ำอย่างนี้ถ้าเราบีบเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาไหมคะน้ำค่ะถ้าว่าเป็นขวดเปล่านะลูกมีน้ำ
มมติว่าน้ำหมดขวดแล้วนะลูกหมดขวดแล้วถ้าครูทราบปิดฝาเนี่ยถ้าครูทราบปิดฝาเนี่ยค่ะลูกมันจะถ้าลมตกอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรออกมาไหมถ้าปิดฝานะถ้าปิดฝาไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรออกมาถ้าปิดถ้าครูทราบเปิดฝาละคะถ้าครูทราบเปิดฝาเวลาลมตกจะมีอะไรออกมาจะมีลมออกมาค่ะเห็นไหมคะถ้าเปิดฝาว่าถ้าปิดฝาเนี่ยคอยทราบยังไงเนี่ยก็จะไม่เกิดลมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเราเปิดฝาใช่ค่ะจะมีลมออกมาใช่ไหมคะลูกแต่บางครั้งมันจะเป็นว่าเกิดอะไรยังไงครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเจ้าวัวจุดนี้ดับเทียนกันค่ะแต่ก่อนอื่นต้องจุดเทียนก่อนได้ค่ะค่ะร้อยแล้วค่ะสุดยอดไปเลยค่ะมาจับเทียนกันค่ะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเทียนดับทั้งสามเล่มเลยเย้มาดูใกล้ๆอีกรอบนะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อครูจะก้อยออกแรงค่ะจะเกิดอากาศเคลื่อนที่ไปยังเทียนที่ขวางอยู่ทำให้เปลวเทียนดับได้ไงล่ะคะงั้นเรามาพูดพร้อมกันค่ะว่าลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ได้ค่ะลมคืออากาศที่เคลื่อนที่สงสัยค่ะป้าลมลมคืออะไรคะทีนี้เด็กๆลมคืออากาศลมคืออากาศค่ะเคลื่อนที่ใช่ไหมคะลมก็คืออากาศลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ค่ะค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วค่ะว่าลมที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะคือลมที่เราออกแรงนะคะเป็นลมที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วลมในธรรมชาติล่ะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลมในธรรมชาติค่ะเกิดขึ้นได้เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริเวณไม่เท่ากันค่ะพูดง่ายๆก็คืออากาศร้อนและอากาศเย็นทำให้อากาศเคลื่อนที่จนเป็นลมนั่นเองค่ะอ๋อสิ่งสำคัญที่ทำให้อากาศร้อนหรืออากาศเย็นในธรรมชาติก็คือเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณดวงอาทิตย์นี่แหละค่ะโอ้คุณดวงอาทิตย์แล้วเด็กๆล่ะคะคิดว่าลมพัดจากไหนไปไหนลมพัดจากที่ที่อากาศร้อนไปที่ที่อากาศเย็นหรือว่าที่ที่อากาศเย็นไปที่ที่อากาศร้อนคะมาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะลมในธรรมชาติเคลื่อนที่จากไหนกำลังการเกิดลมโดยใช้น้ำเป็นตัวแทนของอากาศค่ะคุณครูไซอิ๋วแต่คุณครูก้อยคะเราจะจำลองการเกิดลมแต่ทำไมถึงใช้น้ำล่ะคะเพราะน้ำกับอากาศมีคุณสมบัติคล้ายกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยังไงล่ะคะอ๋ออย่างนี้เองมาจำลองการเกิดลมจากอุปกรณ์ดังต่อไปนี้กันค่ะอันที่หนึ่งคือน้ำเย็นใส่สีผสมอาหารปิ้งเย็นแค่ไหนคะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะอย่างที่สองค่ะก็คืออ่างพลาสติกใส่น้ำไว้ครึ่งอ่างแบบนี้ค่ะปิ้งอย่างที่สามค่ะคือน้ำร้อนใส่สีผสมอาหารสีแดงแบบนี้ค่ะปิ้งร้อนแค่ไหนคะร้อนผุดผุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันโดยครูจะได้จะเทน้ำเย็นฝั่งนึงและครูไซอิ๋วจะเทน้ำร้อนลงอ่างฝั่งหนึ่งค่ะจับตาดูให้ดีนะคะมาช่วยกันสังเกตค่ะ1 2 3ตัวมีหน้าแล้วจังสิจากผลการทดลองสีแดงจะลอยขึ้นส่วนสีน้ำเงินจะลงไปด้านล่างแล้วนี่เป็นที่มีต้นสีแดงต้นที่ยังไม่แบบมีส่วนของสองสีแบบอะไรแบบนี้ไงม่วงค่ะได้รับคำอ่ะเด็กๆรู้ไหมว่าสีม่วงคืออะไรม่วงคืออะไรดีเบอร์สีม่วงคือลมค่ะใช่ไหมคะลายเข็มสีแดงน้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนเวลาเราเทลงไปมันจะเป็นยังไงคะสีแดงจะเป็นยังไงลูกเมื่อกี้สีแดงมันจะไปหาสีน้ำเงินค่ะเพื่อที่จะผสมกันเป็นลมก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะแดงจะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะเมื่ออากาศร้อนเห็นไหมเมื่อเราเรียนไปเมื่อกี้ว่าเมื่ออากาศร้อนเนี่ยความร้อนจะขยายตัวใช่ไหมแดงจะไปหาสีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วสีเงินเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นจะเป็นยังไงลูกน้ำเย็นจะจมค่ะน้ำเย็นเนี่ยจะจมใช่ไหมคะลูกแล้วก็ใส่ความร้อนได้ค่ะลูก
ช่ไหมคะน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นไปในห้องน้ำนะครับเห็นไหมว่าอากาศเย็นเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ไปห้องน้ำได้ไหมครับได้ครับน้ำเย็นอยู่ด้านล่างส่วนน้ำร้อนจะระเหยขึ้นด้านบนใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่ออากาศร้อนเนี่ยความร้อนจะขยายตัวใช่ไหมคะลูกจะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะเมื่ออากาศเย็นเนี่ยพัดผ่านมาเขาก็จะมาแทนที่ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเพื่อที่จะพาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นสีม่วงแล้วก็เกิดค่ะเมื่อความเย็นกับความร้อนมาเจอกันใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดความใช่ไหมลูกความหนาแน่นทำให้เกิดลมใช่ไหมลูกเมื่อกี้ที่สีม่วงใช่ค่ะตรงนี้สีม่วงตรงนี้คือลมใช่ไหมลูกใช่ค่ะร้อนจะพาความร้อนลอยขึ้นด้านบนส่วนน้ำที่รับความเย็นจะพาความเย็นลงด้านล่างทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของสีแดงลอยขึ้นด้านบนสีน้ำเงินลงมาด้านล่างแล้วเคลื่อนที่มาแทนที่สีแดงค่ะสังเกตเห็นกันไหมคะอันนี้ไม่อ่ะลองของครูถ้าเปรียบกับอากาศก็เช่นเดียวกันคืออากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและอากาศเย็นจะเคลื่อนมาแทนที่อากาศร้อนเกิดเป็นกระแสลมค่ะใช่ไหมคะใช่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 ใช่ไหมคะบริเวณที่ร้อนจัดและเย็นจัดมาเจอกันลมจะเป็นยังไงนี้ค่ะขอจะเข้าน้ำค่ะใช่เลยค่ะและนี่คือความลับของการเกิดลมค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าลมมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษด้วยนะกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าลมเนี่ยมีทั้งประโยชน์หรือก็โทษใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วประโยชน์กับโทษเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันที่ประโยชน์ลมมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือก็สามารถใช้ประโยชน์จากลมได้ส่วนโทษของลมเกิดจากลมที่แรงมากกลายเป็นพายุสร้างความเสียหายมากมายเลยจากการคุณยูก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้สร้างลมมาฝากกันเยอะด้วยล่ะค่ะนั่นก็คือวอเตอร์ครับหมดเวลาอย่างไรครับมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเริ่มจากอันแรกค่ะคุณมีกล่องเหลือใช้มา1ใบกระดาษสีค่ะปากกาและคัตเตอร์ค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าจะใช้คัตเตอร์ผู้ปกครองนะคะเริ่มจากนำกล่องนะคะวาดวงกลมวาดเลยนะคะนั้นค่ะใช้คัตเตอร์เจาะรูขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเจาะรูนะคะนี่มีใบงานไหมมีใบงานอยู่ในนี้ค่ะผมมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ต้องวางปิดไม้เกรงกลมมากๆเลยต่อจากนั้นค่ะตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบเลยค่ะมาเลยเรียบร้อยแล้วค่ะวันที่สองครูนี้ที่เราทำแบบนี้ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่ว่ามีวอเทคอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะนี่ค่ะง่ายๆเลยเพียงที่บ้านเด็กๆนะคะมีแก้วเจาะรูปแล้วก็ทำลูกโป่งไปครอบที่ปากก็จะได้วอเทคแบบนี้แล้วค่ะออกแบบค่ะอันนี้มีรูไม่ต้องเจาะเลยง่ายอีกมันก็คือทวงแกนกระดาษทิชชู่ใช่แล้วอันนี้ง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะเมื่อมีแกนกระดาษทิชชู่ค่ะไปเอาลูกโป่งนี่และนี่ค่ะกรรไกรตัดระวังมือนะคะตัดลูกโป่งแกว๊บแกว๊บแกว๊บใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนต้องช่วยผมได้เลยค่ะแล้วก็เอาออกมารีลูกโป่งออกนิดนึงยากค่ะแล้วก็ครอบลงไปบนแกนทิชชู่นะคะแล้วนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วค่ะคุณได้วัวทีรูปแบบแล้วปิวเลยค่ะวัน
นี้หมดเวลาของคุณโยก้ากับคุณสีอิ๋วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสนุกกับวิทยาศาสตร์สนุกกับแมทค่ะเด็กๆจ้าทีนี้เด็กๆรู้ยังคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกลมเกิดจากความร้อนกับความร้อนกับความเย็นค่ะความเย็นค่ะลมอุณหภูมิของอากาศก็เป็นความร้อนแรงทำให้เกิดลมเดี๋ยวครูเพิ่มนะน้องไม่ไหวลมเด็กๆให้เด็กๆไปช่วยกันไปลูกฝนตกหนักมากเลยครูฝนตกหนักน้องการลูกไม่ไหวทีนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนกับอากาศเย็นมาเจอกันใช่ไหมคะอีกกี่นาทีหมดเวลาค่ะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะคะลูกเมื่ออากาศร้อนกับอากาศเย็นมาเจอกันเนี่ยทำให้เกิดลมใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะแล้วลมก็มีทั้งประโยชน์โทษด้วยใช่ไหมคะค่ะเข้าใจแล้วนะคะว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครูคะต้องเขียนสรุปลงในสมุดไหมคะเด็กๆจะเขียนก็ได้นะคะลูกเขียนสรุปให้ครูซ่าก็ได้นะคะวันนี้ครูซ่าที่มีการบ้านมาให้เด็กๆนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเกิดลมกันนะคะเดี๋ยวการทดลองวอลแท็กเนี่ยครูซ่าจะให้เด็กๆทดลองตอนเปิดภาคเรียนนะคะเดี๋ยวครูซ่าจะทดลองกันในห้องนะนะคะเราจะทดลองกันหมดเวลาแล้วนะคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะครูซ่าครับลูกไม่มีการบ้านไหมคะไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะครูค่ะไม่หมดเวลาแล้วนะคะอะไรนะลูกมีอะไรเขียนไหมคะเด็กเขียนสรุปนะเด็กเขียนสรุปนะว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ลมเนี่ยมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรนะคะโอเคไหมก็ถ่ายส่งใช่ไหมคะนะคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ okay ค่ะโทษของลมนี่มีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะสาธุโรงเรียนจะเปิดไหมคะโรงเรียนตอนนี้สถานการณ์แย่อยู่เลยนะคะลูกไปเข็มนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งทางไลน์ห้องนะครูขออนุญาตไปอุจจาระครับครับเดี๋ยวครูซ่าขอเรียกชื่อก่อนนะครับซันเดย์ซันเดย์ชื่ออะไรแล้วลูกซันเดย์เดี๋ยวครูซ่าเช็คชื่อก่อนเกษราพรบุญรุ่งค่ะเกษราพรบุญรุ่งนะคะเดี๋ยวครูซ่าเช็คชื่อก่อนครูซ่าขออนุญาตเช็คชื่อนะคะ 3/1 นะคะอัญมณีลูกมาค่ะค่ะลูกพุทธิกรมาครับครับจตุภูมิมาครับครับวรดลมาครับครับธัญชนกลูกมาค่ะครับเขียนว่าอะไรเนาะครับลืมคุณครูซ่าให้เขียนว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลมเนี่ยมีประโยชน์โทษอย่างไรนะคะโอเคไหมโอเคค่ะสองนะสองข้อนะคะค่ะลมเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ประโยชน์กับโทษลมเนี่ยมีอะไรบ้างอารินาฟาเดียมานะลูกมาค่ะธีรนันท์สรุปนี้ต้องมีไหมคะมาค่ะผู้ขาที่จะได้ไหมประโยชน์ของลมมากคุณลิซ่าขอสรุปนี้ต้องส่งไหมคะถ่ายส่งให้คุณซ่าก็ได้ค่ะถ่ายส่งได้ไม่ต้องส่งเหรอคะว่าเกิดจากการพลังไฟฟ้าของมนุษย์ได้ไหมค่ะได้ค่ะลมประโยชน์ได้ครับประโยชน์ของลมนะคุณจะไปคุณลิเช็คชื่อต่อเร็วค่ะโอเคนุชพัสยาพัสยาลูกค่ะพัสยานีนมาค่ะคุณณัฐาเย็นค่ะเป็นพิชชาน้องไบมาแล้วใช่ไหมลูกน้องไบก็เห็นอยู่นี่ค่ะโอเคชนวีมาครับครับธัญชนกธัญชนกมีโยกมาไหมลูกอาจารย์ธัญชนกธัญชนกมาไหมลูกอมรจัญญาพันธ์มาไหมคะน้ำตาล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 ต้นน้ำตาลมาเนี่ยลูกข้าเห็นอยู่ค่ะพิชยาดามาค่ะกวินธิดากวินธิดามาไหมลูกกูซ่าออกได้เลยไหมคะค่ะกวินธิดาลูกกวินธิดาอยู่ไหนคนเช็คชื่อนะคนยังไม่เช็คชื่ออย่านะคะกวินธิดานิโมมาไหมพี่ค่ะพิกซี่พิกซี่มาค่ะเอมมี่มาค่ะ3/2นะคะน้องได้เลยใช่ไหมคะครูซ่าคนเช็คชื่อแล้วออกได้เลยค่ะน้องอิงลูกมาค่ะ
ค่ะประพันกรเอาอินดี้ธนกรไรธนกรลูกธนกรค่ะธนกรมาไหมธนกรธนาลูกธนามาไหมธนามาไหมคะธนาลูกมาค่ะค่ะปุรินทร์ปุรินทร์มาไหมคะเธอไม่มาตราวุฒิตราวุฒิลูกพัดไปไหนแล้วอ่ะอันนิชาอันนิชามาไหมลูกนิชามาไหมคะวัชรชัยวัชรชัยมาไหมลูกครับครับพีระมนครับค่ะกันนภัทรลูกน้องแม็กมาแล้วสยดามาค่ะไอราดาค่ะค่ะลูกสวินชัยทากิมาไหมลูกทากิมาไหมคะทากิไม่มาลูกทัตสยามาครับค่ะพุทธินันมาค่ะค่ะชยกรชยกรลูกธีรบุญพี่บุญอยู่ไหนแล้วอ่ะบุญมาชนิสาทัพทิมลูกอ่ะพี่ฮาเล่พี่ฮาเล่ชื่อนพดลใช่ไหมลูกมาค่ะมาค่ะพดลย่องติ้งนะคะโอเคเดี๋ยวครูทราบเพิ่มชื่อให้ค่ะโอเคค่ะพี่ฮาเล่มาแล้ว3ทับ3นะคะลูกตะวินลูกวินวินมาครับครับวดิทนขอบคุณมาไหมลูกครับคุณเรียกเชื่อห่วงยังอ่ะนักโกนเรียกแล้วน้องแซนเรียกแล้วตาเห็นแล้วค่ะลูกมาแล้วโอเคมนทาทิพย์โบตันลูกโบตันนะคะโบตันมาเลยค่ะกับวิศราเจนนี่ลูกมาค่ะฟ้าลูกบุญวัฒน์อัศริลูกมาครับครับชนะเทพโบเต้โบเต้อยู่ไหนแล้วลูกโบเต้เอวาเอวาลินเข้าไหมลูกวันนี้น้องเอวาเข้าไหมคะใช่ธนกรน้องเฉียนลูกครับครับมาบอลรุดยิกคิวมาครับนัทพลสตางยังไม่มาลูกพัคนันกวินมาไหมลูกพัคนันกวินเข้าไหมมาครับครับลูกนาเดียวันนี้นาเดียมาไหมนาเดียไม่มาภูริเดชมาครับครับผมนิวัฒน์กะทิครับลูกครับครับสุริวิภาน้องเจด้าน้องเจด้าอัญญาลูกค่ะจัสมินวันนี้จัสมินมาไหมจัสมินจรดพันตอนนี้จัสมินเข้าไหมลูกจัสมินมาไหมคะน้องแก้วลูกน้องแก้วค่ะใครยังไม่ได้ชื่อบ้างคะใครยังไม่ได้ชื่อบ้างลูกใครยังไม่ได้ชื่อบ้างคะนี่จะชื่อออกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมห้องสมุดนะลูกห้องสมุดกับวันภาษาไทยนะคะเดี๋ยวออนไลน์เดี๋ยวครูซ่าจะส่งลิงก์ไปให้ในห้องนะคะเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะโอเคไหมคะลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ